สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่ c h anel n one man show นะครับแล้วก็ทุกวันครับมีคลิปมาฝากกันในเรื่องบอลไทยนะฮะหลักๆเลยนะครับเรื่องข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับวันนี้มีเรื่องข่าวที่มีกระแสออกมานะครับว่าจะมีนักเตะย้ายไปอยู่กับบริลามิไนเต็ดแล้วก็จะซ้อมกับทีมวันนี้เป็นวันแรก วันนี้ผมจะมาเฉลยให้ฟังครับว่าเขาคนนั้นคือใครนะครับที่มาที่ไปของการยกย้ายมาเพราะอะไรนะครับมันจะคาบเกี่ยวไปถึงการที่สัสลักไหประโคนจะไปเล่นกับชุนบุคคุนไดมอเตอร์หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังกันในคลิปนี้ครับอ่ะก็จะเริ่มก่อนนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันมีกระแสะข่าวออกมาครับอย่างที่เรียนไปนะฮะว่านักเตะคนหนึ่งนะครับในไทยลีก กำลังจะไปเล่นกับทางบุริมย์มูไนเตดนะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์ที่4ม่มกราคมจะไปเริ่มซ้อมเป็นมื้อแรกนะฮะเมื่อวานนี้ในฐานะที่เป็นนักข่าวเป็นสื่อเนี่ยวิธีการก็คือต้องตามเช็คข่าวจากข้อมูลต่างๆนะครับตอนแรกก็มีกระแสข่าวหลายคนนะครับว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้โดยที่จุดที่เป็นจุดเชื่อมโยงก็คือหลายๆคนมองว่าจะเป็นตำแหน่งที่บุริมย์มกำลังจะเสียออกไปหรือเปล่าก็คือแบ็กซ้าย ที่มีสัสลักไหประโคนเป็นข่าวลือหนักๆเลยตอนนี้กับทางชวนบุกคุนไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้นักเตะที่มีข่าวนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นทางทิตาธรอักษรสีนะครับคนผมสั้นนะฮะคู่แฝดนะครับโชแปงซึ่งผมก็เช็คกับน้องแล้วนะครับก็สรุปว่าไม่ได้ย้ายไปไหนครับยังคงซ้อมอยู่กับการท่าเรือปกติเลยนะฮะเมื่อวานก็ซ้อมนะครับซ้อมเย็นปกติเลยแล้วก็ไม่มี ใครมาบอกด้วยครับว่าจะต้องย้ายไปไหนตอนนี้เขาก็ยังคงอยู่กับการท่าเรือไม่ออกแน่นอนนะครับแต่หลังจากนี้จะมีหรือไม่ก็ต้องอัปเดตกันเป็นวันต่อวันแต่ตอนนี้เขายืนยันครับว่าไม่มีทีมติดต่อแล้วก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวจากสมโมสรต้นสังกัดอย่างการท่าเรือเลยด้วยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มีกระแสข่าวกับบริรลมมาหลายรอบแล้วนะฮะก็คือน้องแม็กนะครับจตุรพัฒน์สัทธมรเรมืมมอ่อวานนี้ก็ซ้อมกับการท่าเรือซ้อมมาตลอดครับหลังจากที่หมดสัญญ,ญาย,ยืมตัวไปสูตรปราการ ตอนนี้ก็ยังคงอยู่การท่าเรือยังซ้อมเหมือนกับทางทิตทธรเลยนะครับไม่มีใครบอกว่าเขาจะไปไหนด้วยนะฮะก็เลยตัดไป่2ชื่อแล้วนะครับทิตาธรออกไปไม่มีไม่มีเกี่ยวข้องจตุรพัฒ์ก็ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับในตอนนี้นะฮะและคนที่ผมได้ข้อสรุปมาแล้วครับว่าเขาคนนั้นที่จะไปบริลัมก็คือคนนี้ครับอ่าไม่ใช่อิชิอินะฮะนั่นคือคนซ้ายมือของภาพก็คือทางด้านของแจ็คจากกรดลาบตระกูลครับ ตัวรุกนะฮะด้านซ้ายเล่นวิงแบ็กก็ได้ตอนนี้เล่นให้กับสุดปราการก็จะเป็นปีกซ้ายตอนเล่นกับบีจปทุมก็จะเล่นเป็นตัววิงซ้ายนะครับก็ไปเล่นระบบหลัง3หลัง5เนี่ยจาก,กรฤดก็จะเล่นเป็นตัววิงด้านซ้ายได้เมื่อวานนี้เขามีการอำลาเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับที่ทีมสุดปราการแล้วก็ตอนนี้ก็เดินทางนะครับขึ้นเครื่องเดินทางไปบุรีรัมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเริ่มซ้อมมือแรกกับบุรีรัมครับ โดยที่มีเงื่อนไขในการคว้าตัวไปในครั้งนี้ว่าได้รับการังการันตีว่าจะได้ลงเล่นแน่นอนนะครับกับทีมบุรีรัมเพราะตอนนี้แบ็กซ้ายของบุรีรัมถ้านับสัสดร์ด้วยก็จะมีสัสดร์แล้วก็กรกกวิวิทยาอดุดมสิริส่วนที่เซนเข้าไปเพิ่มอย่างทีนกรอสุรินถามว่าเล่นแบ็กซ้ายได้ไหมก็เขาก็เคยเล่นมาก่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นลักษณะของตัววิงนะฮะถ้าเล่นระบบหลัง3เซนเตอร์3คนเนี่ย ทินกรก็น่าจะเป็นสต็อปเปอร์ซ้ายหรือเป็นกลางรับมากกว่านะครับหรือเป็นแบ็กในระบบฟูลแบ็กมากกว่าส่วนเปียพลผาทิชกุลนี่ก็แบ็กขวามิดฟิลมากกว่าครับสต็อปเปอร์ได้แต่ไปเล่นทางด้านซ้ายนี่ก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากกริดลาตระกูลจะเข้าไปเติมตำแหน่งตรงนี้ครับนะฮะชัวร้อเอ์เครับเมื่อวานอำลาทีมแล้ววันนี้เดินทางไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีคนมาถามว่าชัวป่ะพี่ร้อหรือเปล่าก็ตอนนี้เดินทางไปบุรีรามแล้วเดี๋ยวตอนเย็ยนคงได้เห็นภาพกันถ้าเกิดเาาามีกรรถ่่ยยภพยพผแะ ก็จะเป็นจักริดราชกูลกไปอยู่กับบุรีรัมชัวและนะครับส่วนที่เขาไปเหตุผลเพราะอะไรบุรีรัมถึงต้องเสริมตําแหน่งนี้นั่นก็คือมีจุดเชื่อมโยงกับคนนี้แหละครับสำหรับสัสลักไหประโคนครับถึงแม้ว่าทางเอเจนต์บริษัทเอ s นะครับคุณดอยธทิตติบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปยังไม่มีการยื่นออฟเฟอร์มาเป็นทางการแต่ตอนนี้ข่าวที่เกาหลีใต้ก็ลงประโคมกันหนักทั้งในเว็บบอร์ดสมสร นะครับกลุ่มแฟนคลับรวมถึงนักเตะบางคนของทีมแม้กระท e ั่งอีดองกุกซึ่งเป็นตำนานกองหน้าอยู่กับทีมเล่นเกินร้อยนัดอายุ41 42นั่นเนี่ยก็ยังมีการแบบเหมือนกับเวลคัมนะฮะสำหรับทางาพีสัส,ะสะลักที่จะไปอยู่กับสโมสนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปจะเห็นว่าภาพที่เขากำลังประกบคู่เนี่ยเมอ25ของชุนบุคคุนไดมอเตอร์สนะครับจริงๆตำแหน่งหลักของคนนี้คือตำแหน่งแบ็คขวานะครับเขาชื่อว่าชอย อชอยชุนซุนนะครับถ้าเรียกแบบถูกภาษาเกาหลีก็ต้องเป็นชเวนะฮะชเวเหมือนโคเชนะครับชเวช,ชเวชุนซุนคนนี้เล่นแบ็คขวาแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปทีละเรื่อยเลยครับว่าเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับที่มาที่ไปของความสนใจในการคว้าตัวสัตวักเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยที่โค้ชจะเป็นคนเก่าก็คือชอยคังฮีครับชอยคังฮีนี่เป็นโค้ชชื่อดังมาก,มากๆคนหนึ่งของวงการฟุตบอลเกาหลีใต้นะครับเขาเคยคุม ชุนบุกเจอกับทางบุรีรัมใน AFC Champions League มาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งหลังเกมวันนั้นเนี่ยเขาออกมาเอ่ยปากชมเกมทางด้านซ้ายของบุรีรัมที่มีสัสลักไขประโคนกับกรกฎวิริระยะอดมลสรินะครับเล่นคู่กันตอนนั้นเป็นกาบซ้ายแบ็กซ้ายกับปีกซ้ายเขาก็ชมสัสลักมากๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยทางอาชอยกังฮีเขาย้ายออกไปแล้วนะครับไม่ได้คุมชุนบุกมดมอเตอร์และออกไปตั้งแต่ปีอพ 2018นะครับซึ่งเขาเคยเจอกับบุรีรัมมา2ครั้งนะฮะในปี2013แล้วก็ปี2018ซึ่งตอนที่ชมสะสะลักษ์กับกรกฎเนี่ยก็คือช่วงปี2018นะครับ AFC c h a m p ช o เ s League คราวนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวยา้ายไปคุมในลีกจีนกับเซิ่งไฮเซินหัวนะฮะส่วนโค้ชปัจจุบันของชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์สเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นคิมซังซิกก็เป็นลูกม่อของชุนบุคครับ เพิ่งจะคุมทีมชุนบุกเป็นสโมสรแรกแต่แต่ก่อนเขาก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์โดยตรงกับชายคังฮีเลยนะฮะก็น่าจะมีการปรึกษามีการแนวทางในการทำทีมในแนวปรัชญาอะไรคล้ายคกันนะครับตอนนี้คนที่ตัดสินใจว่าจะเอานักเตะใหม่เข้ามาเป็นใครบ้างจะเป็นคนนี้นะครับก็คือคิมซังซิกนะครับต่อไปเราอาจจะได้เห็นเขา แนะนำสอนต่างๆให้กับศัสลักก็ได้ถ้าศัสลักย้ายไปทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้นะครับเบอร์25นะฮะที่ประกบกับสัสลักเม่สักครู่เนี่ยเขาเป็นตําแหน่งแบ็คขวานะครับอ่าชเวชอยซุนเนี่ยชเวชุนซุนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ33ปีแต่ว่าในรดูการนี้นะครับในช่วง AFC Champions League ซึ่งเพิ่งจะผ่านไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยชุนบุคคุณไดมอเตอร์ Motors ตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยที่จบใน อันดับ3ของกลุ่ม H นะครับที่มียโกฮาม่าเอฟรีนอสที่ทีละทรยิงเสียบสามเหลี่ยมใส่ชุนบุกนั่นแหละนะครับนั่นแหละนัดนั้น,นะฮะชุนบุกก็เล่นโดยที่มีเซิงไฮเอสไอพแล้วก็ซิดนีย์เอซึ่งชุนบุกจบที่3ตกรอบนั้นไปผมไปดูรายชื่อในแต่ละเกมนะครับตั้งแต่ในเกมเ l e a g u e จนไปถึง f f c แชมเปี S ้ยนส์ลี ague, กปรากฏว่าทางชุนบุกจับเอาเบอร์25คนนี้นะครับชเวชุนซุนเนี่ยไปเล่นเป็นแบ็คซ้าย โดยที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายของเขาตอนนี้ไม่มีนะครับปัญหาคือตำแหน่งแบ็กเลยและตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยด้วยความที่เอาแบ็กขวามาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ใช้งานก็เลยกลายเป็นตัวเซนเตอร์นะครับซึ่งปกติก็ไม่ได้ลงเล่นตำแหน่งแบ็กขวาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับคนนั้นก็คือคูจารยองนะครับเบอร์ v 15คือขยับเอาชเวชุนซูเนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายทางดานทาีท่ถนัดเทา้ทา,ทาขวาเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เขาขาดอยู่นั่นคือตัวแบ็กฝั่งซ้าย ซึ่งก็ตรงกันพอดีกับว่าข่าวที่สัสลักจะไปซึ่งทางสื่อเกาหลีทั้งที่เป็นระดับนักข่าวเชียรวันของเกาหลีก็พูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางบล็อกส,ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีรายการทีวีที่เอาไปพูดถึงว่าสัสลักนะครับจะได้ไปเล่นกับสมูรสรชุนบุคุนไดมอเตอร์สมโมสรยกักษ์ใหญ่ซึ่งก็ลุ้นแชมป์เคลีกทุกๆปีนะครับทุกๆปีเลยนะแข่งเมื่อไหร่ก็จะมีอุลซานฮุนไดซัมซุง ซูวอนซัมซูงบูวิงนะครับมีแดกู FC ฟซีโซพวกนี้ซึ่งชุนบุกก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ครับที่ลุ้นแชมป์ได้ไปเล่นถ้วย f f c h h a ช p i o n s l e a g ลีตลอดนะฮะแล้วเราอาจจะได้เห็นภาพนี้แต่จะเป็นเสื้อสีเดียวกันเพราะว่าเบอร์25เนี่ยจะได้ไปเล่นแบ็กขวาตามตัวเองถนัดแล้วแบ็กซ้ายที่หาคนไม่ได้สัสลักก็น่าจะได้ไปเล่นนะครับส่วนโอกาสจะเป็นไปได้สูงไหมตอนนี้ผมว่าปัปจจัยสำคัญอยู่ที่เรื่องของโควิด -19 นะครับเพราะว่าทางลิกอริต้ายังไม่ได้เปิดตอนนี้การเดินทางก็คงจะต้องรีบออกไปนะครับเพื่อจะกักตัวก,ก่อนที่จะได้เข้าพรีีซั่นอะไรต่างๆอ่าส่วนการที่บุรีรัมเสริมแบ็กซ้ายเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งแล้วแหล่งข่าวที่ผมถามถึงเรื่องของจักกริตลาบตูลเขาก็บอกว่าบุรีรัมต้องการจากกริตลาบตูลเข้าไปเนื่องจากว่าเขากําลังจะเสียสัญลักษณ์ไหประโคนออกไปอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีมูลมันมีจุดเชื่อมโยงต่างๆเราอาจจะได้เห็นข่าวดี นะครับสองเด้งเลยนะฮะก็คือสัสลักนักเตะจะเป็นนักเตะไทยคนที่2นะในประวัติศาสตร์ของคนไทยที่ได้ไปเล่นกับสโมสรหลีกสูงสุดของเกาหลีใต้จริงๆถ้าถือเป็นหลีกยุคใหม่ที่เป็นอาชีพจริงๆเนี่ยนะครับที่เป็นวีร่าก็จะเป็นถือว่าเป็นคนแรกเพราะว่าสมัยพี่ตุ๊กปียพงศ์พี่อ่อนไปเล่นกับลักกี้โกลสตาร์ปีที่พี่ตุ๊กไปเล่นปีนั้นหลีกยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นหลีกอาชีพครับยังเป็นเซมิโปรอยู่แต่หลังจากที่พี่ตุ๊ก กลับมาเมืองไทยในปีถัดมาเนี่ยปีนั้นลักกี้โคสตาเปลี่ยนเป็น FC ฟซโซแล้วก็ลีกก็ปรับมาเป็นลีกอาชีพนะครับมีการนำนักเตะต่างชาติจากบราซิลจากอะไรเข้ามาแล้วก็โตเติบโ,โตมาถึงแนปัจจุบันสำหรับเค a ลีกถ้าจะเอาแบบเป็นนักเตะในลีกสูงสุดในระดับอาชีพจริงๆสัส,ะสะลักถือว่าเป็นคนแรกของเคเล็กได้ก็เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับเคสของชนาทิพย์สงกระสินที่ถือว่าเป็นนักเตะไทยคนแรก ที่ได้ไปเล่นในเจลีกหลีกสูงสุดไม่ได้นับสมัยที่เป็นโคชเฮงวิทยาละหกุลหรือว่าพี่ดำนาทีทองสุกแก้วสมัยนั้นที่ไปมัสชิตะอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนั้นหลีกญี่ปุ่นยังไม่ได้เป็นหลีกอาชีพนะครับถ้าเป็นแบบเป็นโปรลีกจริงๆเนี่ยต้องสมัยของชนาทิพถ้าสัสลักได้ไปสักสลักจะเป็นคนแรกและถือเป็นนักเตะโคต้าอาเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์ของเคเลีกด้วยเพราะเขาเปิดโคต้านี้มาปีกว่าๆแล้วนะครับยังไม่เคยมี นักเตะที่ใช้โควตานี้ถึงกรอนันี้จะมีนักเตะเกาหลีไปนักเตะเวียดนามไปนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นกันล้วไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือลวงส่วนเจืองที่เคยมาอยู่บุรีรัม์นะครับตอนนั้นยังไม่มีการเปิดโควตาอาเซียนแต่ตอนนี้ถ้าศัลักไปจะเป็นโควตาอาเซียนคนแรกในการเบิกร่รองเลยของเขาแล้วก็อาจจะเป็นใบเบิกทางให้กับคนต่อๆไปถ้าเกิดพีศัลักไปแล้วสามารถพิสูจน์ตัวเองทั้งเรื่องคุณภาพฝีเท้าในสนามการปรับตัวความเป็นมืออาชีพ รวมไปถึงเรื่องของนอกสนามต่างๆด้วยอันนี้เขาจะเป็นต้นทางต้นแบบให้กับรุ่นต่อๆไปได้เลยนะครับวันนี้ก็สรุปนะฮะคลิปนี้ได้ครบถ้วนเรื่องของนักเตะใหม่บุรีรามนั่นคือจาก,กริดลาบตรกูลส่วนอนาคตของสัสลัไประโคนตอนนี้มันอาจจะไม่มีอะไรที่ยืนยัน100%แต่ว่าแนวทางข่าวสารจุดเชื่อมโยงต่างๆโดยเฉพาะจากทางเกาหลีใต้ที่ก็ออกมาแบบเนี้ย มันก็ค่อนข้างชัดแล้วก็การที่จัก,กริตจะเข้าไปเสริมแบ็กซ้ายเพราะว่าทางทีมมีกระแสมีข้อมูลออกมาว่าจะปล่อยสัสลัลออกไปเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อถือได้แล้วแหะนะครับว่าเราน่าจะเห็นสัสลัลไปเล่นเกาหลีใต้สูงมากนะครับอ่วันนี้คลิปจบแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องวันแมนโชันด้วยนะครับจะได้มีคลิปมาให้ติดตามกันทุกๆวันเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ